กำลังไปที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับสำหรับการเข้าพบนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียกับนายเศรษฐาทวีสินนายกของไทยเรานะครับหลายคนไปสนใจและให้ความสำคัญกับภาษากายของนายกเศรษฐาช่วงที่นั่งหารือกับประธานาธิบดีปูตินนะครับภาษากายหลายคนผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาบอกว่าดูหวาดกลัวดูประหม่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเอื้อมมือลงไปถกถุงเท้าขึ้นมาก็ดีนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกเศรษฐาในโอกาสนี้เนี่ยมีการเข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนี่นะครับก็พูดคุยกันหลายเรื่องครับในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียแต่ที่ประเด็นโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากก็คือบอดี้ลังเกวจหรือว่าภาษากายของนายกเศรษฐานะครับเพราะโดนคนไทยบางคนและชาวต่างชาติบางคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่จนขึ้นเทรนด์ใน Twitter นะครับหรือว่าใน X นะครับเช่นผู้ใช้ Twitter รายนี้ชื่อว่าแจ็ควาโชวิชนะครับเป็นชาวโปแลนด์อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาท่าทางหรือว่าภาษากายเขาบอกว่าภาษากายท่าทางของนายเศรษฐาเนี่ยไม่เคยเห็นนักการเมืองที่มีท่าทางหวาดกลัวและตึงเครียดต่อหน้าปูตินเท่ากับนายกเศรษฐาซึ่งมีการหันทั้งร่างกายลำตัวหัวเข่าศีรษะเท้าเข้าหาเผด็จการรัสเซียเพื่อเตรียมพร้อมจะพูดคุยกับเขานี่แรงมากนี่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยขณะที่ล่าสุด Twitter ถอดรหัสภาษากายบายหมอมดเนี่ยนะครับออกมาให้ข้อมูลเรื่องท่าทางอากัปกิริยาของนายกเศรษฐาโดยเขาบอกครับว่าผมมองคลิปคุณเศรษฐานั่งคู่กับปูตินด้วยท่านั่งเหมือนภาพควรจะต้องปรับปรุงสังเกตทั้งแขนขาลำตัวล้วนหดเข้าหากันจนรีบเล็กคล้ายกับเต่าที่หดระยางทำให้ขาดความมั่นใจไม่มีอำนาจภาพพจน์ก็พลอยทำให้ดูเสมือนว่าสถานะเนี่ยด้อยกว่าต่ำกว่าบางคนวิเคราะห์ว่ากลัวปูตินท่านนายกควรจะต้องซีเรียสกับภาษากายนี่แม้ว่าคุณเศรษฐาจะเพิ่งมาเป็นนายกไม่นานภาษากายอะไรที่ออกสื่อไปจะกลายเป็นภาพพจน์ของคุณเศรษฐาในสายตาชาวโลกถ้าคุณเศรษฐาไม่ซีเรียสกับภาษากายอยากวางตัวยังไงก็วางไปต่อไปจะเกิดซ้ำและกลายเป็นภาพจำและเป็นตัวตนที่ยากจะเปลี่ยนแปลงได้นี่ครับก็เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับถ้าในคลิปเนี่ยนะครับในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่านั่งคุยกับประธานาธิบดีปูตินเอียงตัวไปนิดนึงนะผู้ชี่ยวชาญเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการเข้าหาประมาหรือหวาดกลัวนั่งหดนั่งหนีประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เป็นในมุมมองภาษากายของผู้นำประเทศไทยครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องให้โอกาสนะครับเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะเพิ่งมาเป็นนายกและนี่ครับคุยกับประธานาธิบดีปูตินรัสเซียซึ่งแน่นอนว่ามีอำนาจอย่างมากในสายตาชาวโลกครับ